ฮัมหมัดยูนุสและธนาคารกรามีนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีคริสตศักราช2006เพื่อตอบแทนความพยายามที่จะรังสรรค์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากรากหญ้าช่วยเหลือประชากรจำนวนมากให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ยากไร้หรือไมโครเครดิตค่ะนี่ถือเป็นตัวอย่างความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนในบังกลาเทศที่น่าศึกษาเพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาโครงการนาโนไมโครไฟแนนซ์ของไทยที่มีจุดมุ่งหมายยกระดับกลุ่มคนที่มีศักยภาพตั้งเป็นบริษัทเพื่อปล่อยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการในวงเงินหมุนเวียนที่ไม่สูงมากนักสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติในอัตรา 30-35% ด้วยความหวังว่าจะนำมาเป็นเครื่องมือต่อกรกับเจ้าหนี้นอกระบบค่ะความจริงในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ที่ทำการค้าขายรายย่อยนะครับมีการให้บริการในรูปแบบต่างๆอยู่บ้างในขณะนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับหรือว่าต้องเรียนว่าแม้กระทั่งโรงรับจำนำก็เป็นแหล่งเข้าถึงเงินทุนชนิดหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังพบการที่ผู้ที่ทำการค้าขายขนาดย่อมๆเนี่ยนะครับยังต้องไปใช้เงินกู้นอกระบบซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณกันเป็นรายเดือนแต่อัตราที่สูงหรือแม้แต่บางกรณีก็เป็นเรื่องของอัตราเป็นรายวันซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับข้อเสนอเบื้องต้นที่มีการจัดเตรียมเอาไว้เพื่อรอพิจารณานั้นทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินแนวทางการบริหารงานเอาไว้ด้วยการจูงใจให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลปล่อยเงินกู้ในวงเงิน 2.5-50,000 บาทต่อรายคิดอัตราดอกเบี้ย 30-35% ต่อปีสูงกว่าสินเชื่อรายย่อยหรือบัตรเครดิตที่ 15-20% ต่อปีแต่ยังต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบที่ 10-20% ต่อเดือนในขณะที่จะช่วยแก้ปัญหาการทวงหนี้โหดเปลี่ยนมาเป็นการดำเนินงานตามกรอบที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้แทนค่ะแนวทางดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบโดยเบื้องต้นที่คุณกิติรัตน์คิดเอาไว้เป็นการดึงผู้ที่มีกำลังทรัพย์มาตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อทำธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อแต่ไม่สามารถระดมทุนจากประชาชนได้ค่ะเพื่อให้คนที่เขามีความพร้อมที่จะมีเงินทุนที่จะปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงขนาดที่เราเห็นกันในการดำเนินการนอกระบบเนี่ยนะครับดังนั้นขั้นตอนตรงนี้ก็จะมีการพิจารณากันรายละเอียดนะฮะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าจะมีการจัดตั้งเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ไปปล่อยกู้กันเป็นจำนวนเงินหลายหลายแสนหรือว่าหลายหลายล้านบาทแล้วก็จะไม่อนุญาตให้มีการรับฝากเงินหรือระดมเงินจากประชาชนทั่วๆไปจะต้องเป็นในระหว่างผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันเท่านั้นนะครับแล้วก็การปล่อยกู้ต่อรายนั้นจะต้องควบคุมจำนวนไว้ไม่ให้สูงแล้วก็เพื่อให้วัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่จะไปประกอบอาชีพอิสระขนาดย่อมๆเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามยังมีคำยืนยันที่หนักแน่นจากเจ้ากระทรวงคลังว่าขณะนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่านั้นเพราะหากดำเนินการจริงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านมองถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะดำเนินการยังไงก็จะต้องพิจารณากันให้รอบคอบนะครับเพราะว่าก็พบว่าในบางประเทศมีการดำเนินการได้ผลที่ดีในขณะเดียวกันบางประเทศเนี่ยดำเนินการไปแล้วเนี่ยมีปัญหาต่อเนื่องดังนั้นเราจะต้องก้าวย่างด้วยความระมัดระวังสำหรับการเริ่มต้นในนี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีการเดินหน้าหรือไม่เดินหน้ายังไงเนี่ยจะต้องเป็นความเห็นที่สอดคล้องกันระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยครับจากการนำเสนอตัวอย่างธนาคารกรามีนเพื่อคนจนในบังกลาเทศนั้นณปัจจุบันยังมีข้อกังขาถึงการสร้างอาณาจักรธุรกิจในเครือของธนาคารกรามีนที่มีมูลค่ามหาศาลว่ามีการอิงประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการนำเงินระดมทุนที่ได้จากประชาชนผู้ยากไร้ลูกค้าของธนาคารไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการริเริ่มดำเนินการหรือหมุนเวียนธุรกิจหรือไม่ค่ะ